มาบางทีแจ้งการถึงบุคคลนิติบุคคลและองค์การจัดตั้งต่างๆเรื่องเซิร์นเข้าห่วมการประมูลขายสินค้าประเภทพาหนะของกลุ่มภาษีด้วยรูปแบบการประมูลเปิดกว้างแจ้งการถึงบุคคลนิติบุคคลและองค์การจัดตั้งต่างๆเรื่องเซิร์นเข้าร่วมการประมูลขายสินค้าประเภทพาหนะของกลุ่มภาษีด้วยรูปการประมูลเปิดกว้างอิงตามกฎหมายว่าด้วยภาษีฉบับเลขที่81/สพส.ลงวันที่29 มิถุนายน 2020อิงตามข้อตกลงของกระทรวงการเงินฉบับเลขที่2059/กง.ลงวันที่29 เมษายน 2021ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาษีอิงตามข้อตกลงของกระทรวงการเงินเลขที่2750/กง.ลงวันที่13 กันยา 2022ว่าด้วยการอนุมัติเกี่ยวกับพาหนะลักลอบนำเข้าหนีภาษีที่เป็นของกลางในการกระทำผิดทางภาษีมาเป็นของรัฐกรมภาษีขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต่างๆผู้ที่มีความสนใจการประมูลทราบว่ากระทรวงการเงินกรมภาษีมีสินค้าเครื่องของประเภทพาหนะจำนวน8คัน 1. รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่น Vios สีขาวความแหง 1,500cc 2. รถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่น Revo สีขาวความแหง 3,000cc 3. รถเก๋งยี่ห้อ Mitsubishi สีขาวความแหง 1,600cc 4. รถกระบะยี่ห้อ Ford Cap 4ปอนเทาความแหง 2,200cc 5. รถจักรยี่ห้อ Suzuki สีแดงความแหง 248cc 6. รถกระบะยี่ห้อ Toyota รุ่นรีโวสีขาวความแหง 2,400cc 7. รถเก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น City สีขาวความแหง 1,400cc 8. รถกระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Revo Cab สีดำความแหง 2,400cc ที่ต้องการสร้างออกด้วยรูปการประมูลเปิดกว้างท่านที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมประมูลแข่งขันราคาละเอียดแม่นให้ติดต่อซื้อซองประมูลและสามารถเบิ่งสินค้าเครื่องของตัวจริงได้ที่แผนกสืบสวนสอบสวนและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีตั้งอยู่บ้านหนองบอนเมืองไซเศรษฐานครหลวงเมืองจันทน์การซื้อขายซองประมูลแม่นในราคาซองประมูล 500,000 กีบต่อ1ซองเริ่มแต่วันที่14 พฤศจิกายน 2022หาวันที่18 พฤศจิกายน 2022ในโมงรัฐการวันที่เปิดซองประมูลแม่นวันที่21เดือนพฤศจิกายน2022เวลา9:30ที่ห้องประชุมกรมภาษีของแผนกสืบสวนสอบสวนและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีกรมภาษีกระทรวงการเงินดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านผู้ที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมประมูลหาบทราบผู้เข้าคำวรรณวงศ์ไซหัวหน้ากรมภาษีกระทรวงการเงิน